สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสวยขับเก๋งเบียดคุณตาวัย72แถมเรียกค่าเสียหายสุดท้ายเจอคุณตาเร่งคืนขับหนีแทบไม่ทันเมื่อวันที่24มิถุนายน64ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคุณตาคนหนึ่งเป็นชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ถูกแก๊งมิจฉาชีพขับรถเก๋งและรถกระบะตามประกบก่อนอ้างว่าตาขับรถเฉี่ยวชนเป็นรอยจะเรียกค่าเสียหายแต่คุณตาไหวพริบดีขับรถเลี้ยวเข้าบ้านญาติที่เป็นตำรวจแต่คนร้ายกลับขับเพ่นหนีไปอย่างรวดเร็วมั่นใจเป็นแก๊งตบทรัพย์จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามคุณตาที่ประสบเหตุคือนายฤทธิ์อายุ72ปีชาวบ้านหนองปรือใหญ่ตำบลลำไซโยงอำเภอนางรองโดยคุณตาฤทธิ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนเวลาประมาณเที่ยงเศษได้ขับรถกระบะนิสสันสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนบอใบไม้คอควาย7288บุรีรัมย์กลับจากทำธุระในตัวอำเภอนางรองเพื่อจะกลับบ้านโดยขับมาตามถนนสายโชคชัยเดชอุดมหมายเลข24พอถึงช่วงเลยโรงเรียนนางรองพิทยาคมสังเกตเห็นรถเก๋งคันสีขาวจำยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนไม่ได้ขับช้าๆลักษณะเหมือนจะคร่ำเลนตนจึงตัดสินใจหาจังหวะแซงขึ้นหลังจากที่แซงแล้วรถเก๋งคันดังกล่าวก็ขับตามหลังกระชั้นชิดต่อมาก็มีรถกระบะอีกคันขับมาประกบด้านขวาสักพักรถเก๋งก็ขับมาเบียดตรงท้ายรถฝั่งด้านซ้ายก่อนจะมีผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีอายุประมาณ40ปีเรียกให้จอดรถเพื่อลงมาเจรจากันตาเลยบอกให้ไปจอดคุยกันปั๊มน้ำมันจากนั้นผู้หญิงที่ขับรถเก๋งก็เรียกค่าเสียหายจากตา 5,900 บาทแต่พนักงานปั๊มบอกตาไม่ได้ผิดเพราะตาถูกรถเก๋งชนท้ายซึ่งตาเองก็งงว่าไปเฉี่ยวชนตอนไหนและคิดว่าอาจจะเป็นแก๊งตบเหมือนที่เคยเป็นข่าวในหลายพื้นที่และไม่รู้ว่ารถเก๋งมีใครอยู่อีกหรือไม่แล้วกระบะอีกคันที่ขับมาประกบเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ตาจึงออกอุบายให้ผู้หญิงคนดังกล่าวไปตกลงกันที่บ้านจากนั้นตาก็ขับรถเลี้ยวเข้าไปบ้านญาติที่เป็นตำรวจก็เล่าให้ญาติคนดังกล่าวฟังพอญาติที่เป็นตำรวจทำทียกวิทยุสื่อสารขึ้นมาเพื่อจะแจ้งร้อยเวรที่โรงพักให้มาช่วยพูดคุยแต่จู่ๆรถเก๋งคันดังกล่าวที่ตามมาเพื่อจะเรียกค่าเสียหายก็ขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้คุณตาฤทธิ์มั่นใจว่าน่าจะเป็นแก๊งตบทรัพย์ส่วนที่อ้างว่าตนเองเฉี่ยวชนเสียหายนั้นจากที่ดูรอยรถตัวเองก็เป็นรอยที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วส่วนรถเก๋งก็น่าจะเป็นรอยเก่าที่ไว้สำหรับตบทรัพย์หากินแบบนี้กระดิ่งที่ครั้งนี้ตาไหวตัวทันไม่ตกเป็นเหยื่อก็อยากเตือนภัยผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไปไหนมาไหนตามลำพังให้ระวังแก๊งมิจฉาชีพที่หากินลักษณะนี้หากมีการเฉี่ยวชนจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ